ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงวันนี้ใครหายไปคนหนึ่งวันนี้เราตรงกลางหายวันนี้น่าติงติดภารกิจครับผมเชิญยิ้มกับพี่ก๊อฟปากการครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็สนุกสนานกันไปโอ้โหตอนนี้บอลไทยลีกที1ที2ที3ดูเดือดมากมันมากเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าด้วยหลายต่อหลายคู่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึงเดี๋ยวเราไปค่อยไปพูดถึงกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผมสำหรับภัตตาคารอาหารสินธรสเต็กเฮ้าส์นะครับผู้ที่จำหน่ายเนื้อที่อร่อยที่สุดมากๆใช่นะครับผมก็ท่านใดที่ต้องการจะใช้ห้องจัดเลี้ยงนะครับตอนนี้จัดเลี้ยงได้แล้วนะครับผมที่นี่มีครบหมดเลยนะครับพร้อมบริการเลยมีที่สาขาศรีนครินทร์แล้วก็ประชาอุทิศทุ่งคูนะครับมีหลากหลายเมนูด้วยกันตอนนี้ลูกค้าเต็มนะต้องแจ้งก่อนว่าต้องโทรไปจองที่ชั้นที่หนึ่งนะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ023777322นะครับคุณนกเจ้าของสินทรสเต็กเฮ้าส์ยินดีให้บริการด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าครับที่อยู่กับเรามายาวนานเหมือนกันนะครับร้านชุดกีฬาคูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรนะครับรับผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาแบรนด์ดังทั่วประเทศไทยอุปกรณ์กีฬาเราก็มีนะครับผมท่านใดที่ต้องการคำปรึกษาหรือว่าเรื่องการออกแบบนะครับติดต่อไปเลยครับซอยเอพร้อมให้บริการ0645514978ซอยเอครับผมนี่ฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับผู้สนับสนุนเราอยู่กันด้วยกันมานานนะครับจน EP ที่จะ30แล้วฮะโอ้โหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะมาถึงนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจารย์ดีแล้วก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณนาติงนะที่นาติงก็ให้โอกาสพวกเรา2คนแล้วก็ได้มาร่วมงานกันนาติงเป็นคนน่ารักมากนะครับผมก็ขอบคุณด้วยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับครับผมเรื่องแรกประเด็นแรกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือสรุปผลไทยลีกเป็นยังไงกันบ้างมาติดตามกันครับตอนนี้ดูเดือดมากนะครับตอนนี้คู่แรกนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าคู่นี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวสำหรับโพลิเทโลพบกับสุพรรณบุรีโอ้โหเป็นไงพี่คู่นี้พี่ก๊อฟเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้สุพรรณต้องบอกว่าอยู่ในอาการโคม่านะครับก็ไม่ชนะใครเลยนะครับหลายแมตช์ติดต่อกันแล้วครับได้ข่าวมาว่าอาเดบายอครับโดนไม่ได้โดนไล่ออกแต่ว่ายังอยู่ในทีมอาจจะโดนดันขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคใช่ๆแล้วก็จะมีแต่ต้องบอกว่าเป็นตามสเต็ปของบอลไทยใช่ไหมไม่มีปลดนะแต่เอาขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคก็ถือว่ายังดีก็มันมี2แบบก็คือรอการคุมทีมของโค้ชหลักไม่ดีก็ลงมากับอีกอันนึงก็คืออาจจะรอการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเทโลด้วยนะครับผมนี่ก็คู่ที่1 นะครับคู่ต่อไปนะฮะนี่คู่นี้สนุกเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าหนองบัวเล่นในบ้านดีมากถ้าพูดภาษาคือโหดมากนะฮะหนองบัวลำพูเปิดบ้านเอาชนะ PT ประจวบ FC ไปประตูต่อ0นี่ก็จะบ้านแล้วนะหนองบัวเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยน่ากลัวมากเออสังเกตไหมครับว่าเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยมาเจอบ้านหนองบัวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะครับแล้วก็ชนะอีกแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับก็น่าจับตาดูนะบอกไปเลยนะหนองบัวพิษเนี่ยใช่ครับคือผมต้องบอกก่อนว่า1ก็คือเค้าระบบหนองบัวดีแล้วอีกอย่างนึงได้ต่างชาติเกรด A ด้วยจะเข้าว่าเกรด A นะเกรด A เลยนะเพราะว่าอย่างตั้งแต่ได้ซูเรสมาเนี่ยการจบสกอร์อะไรต่างๆหนองบัวเปลี่ยนไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นดาวซันโวด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับผมมาต่อไปคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านทีมชลบุรี FC พบกับสุดยอดทีมบุรีรัมย์นะครับครับผมชลบุรีเอาชนะไป2-0เจ้าบ้านอีกแล้วนะเจ้าบ้านมาอีกแล้ว คือต้องบอกว่าเกมนี้ชลบุรีเล่นดีมากเล่นดีมากใช่ว่าถามว่าบุรีรัมย์เล่นดีไหมก็เล่นดีแต่เพียงแค่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือวรชิตเป็นไงพี่ผมว่าตอนนี้ฟอร์มเขากลับมาดีมากเลยคือเขาเป็นผมใช้ว่าถ้านับจากคนไทยนะเขาเป็นดาวสโวของคนไทยอยู่ทั้งในเรื่องของการทำประตูแล้วก็การแอสซิสต์นะครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวมองหรือโค้ชเฮงเคยพูดว่าเด็กคนนี้มีโอกาสที่จะไปเล่นไทยลีกสูงมากเจลีกเขาโทษนะมีโอกาสที่จะไปเล่นเจลีกสูงมากแล้วที่ผ่านมาเหมือนประมาณว่าฟอร์มเขาอย่างรุ่มเรินนอนแต่ปีนี้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นละทั้งจ่ายทั้งยิงจนตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นไปเป็นนามดาวซันโวคนไทยนะฮะถ้าไม่นับตัวต่างชาตินะครับเขาเป็นดาวซันโวแล้วของโมเลสและชอบยิงไทยเกมด้วยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงครับผมจะรู้ดูกันนะครับไปคู่กันต่อคู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านบีจีปทุมพบกับทีมสมุทรปราการซิตี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอีกแล้วเจ้าบ้านนะครับก็
ได้จุดโทษนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นสำหรับหลายๆคนที่ย้ายไปอยู่ BG ก็มีที่เป็นตัวเก่าของสมุทรปราการคือบรรยากาศวันนั้นที่ผมเห็นนะจักรพันธ์ภัยสุวรรณวันนี้ลงไม่ได้แต่เดินมาขอบคุณแฟนบอลขอบคุณแฟนบอลนะครับก็คนที่ออกไปจากสมุทรปราการจากที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเอี้ยงนะครับธีรพลเยอะๆก็แมตช์ที่แล้วจากเมืองทองมาก็เดินมากราบแฟนบอลเลยคือนักฟุตบอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นความผูกพันกับแฟนบอลนะครับวันนี้ก็จักรพันธ์ส่วนรูปเกมในวันนี้ผมว่าครึ่งหลังสมุทรการทำได้ดีกว่าแต่แค่จบสกอร์ไม่ได้ต้องบอกจริงว่าตอนนี้สมุทรการเนี่ยเอาเยาวชนอยู่23เขาว่าอยู่23เนี่ยคือก่อนหน้านั้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีลีกอยู่23แล้วหลังจากนั้นเปิดคัดตัวกันเรียบร้อยแล้วแล้วพอเจอโควิดอยู่23ก็ยกเลิกไปยกเลิกไปมีหลายคนที่โดนดึงขึ้นมาจากอยู่23แล้วก็มาชุดใหญ่เอาขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวโอ้โหเอาละครับนี่เดี๋ยวรอดูเอ็ดการ์ดาวิดนั่นไทยนะครับของสมุทรการแล้วก็อย่าง BG ก็ได้ลูกจุดโทษนะครับจากนพพลคำที่ทำฟาวไปอ่ะจริงๆกลับมาแมตช์แรกเลยนะก็ทำเสียจุดโทษเลยมาคู่ต่อไปเป็นทางด้านทีมราชบุรีมิตรผลพร้อมกับทีมนครราชสีมาคู่นี้สนุกนะสูสีครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าราชบุรีเริ่มกลับมาฟอร์มดีแล้วนะครับเริ่มเหมือนว่าเริ่มจูนกันติดแล้วครับก็มาเปิดบ้านเอาชนะ3ประตูต่อ2นี่เจ้าบ้านนี่กินเรียบเลยนะเจ้าบ้านนี่ชนะรวดเลยนะนะครับนี่ราชบุรีเริ่มผมว่าพอหลังจากเขาเริ่มจูนติดเนี่ยรูปเกมเริ่มดีขึ้นอะไรอะไรหลายอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับจากมาเสมอ 2-2 นะแล้วก็มาได้ประตูชัยตอนท้ายๆเกมเนาะครับผมนี่ก็น่าสนใจเลยราชบุรีนี่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวคู่นี้ก็สนุกครับผมเป็นทางด้านทีมเมืองทองยูไนเต็ดพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเกมนี้ผมพูดตรงนะเหมือนแบบเอาตรงๆก็คือว่าไม่ได้ว่าเชียงใหม่เหมือนเมืองทองเนี่ยแทบจะเล่นบอลฝั่งเดียวเลยโอ้เมืองทองนี่พับสนามบุกเลยนะครับก็ต้องบอกจริงๆอาจจะได้ 3-0 ด้วยแต่นนม่วงงามก็คือเซฟจุดโทษได้โอ้เหนียวจริงวันนั้นนะเกมนี้นนโอ้โหถ้าไม่ได้นนนะโคตรจะซุปเปอร์เซฟขออนุญาตใช้คำว่าโคตรเลยนะครับเพราะว่าเขาเซฟหลายจังหวะมากใช่ครับบอกเลยว่าโอ้โหเยอะจริงๆจุดโทษเซฟแล้วมาซ้ำเซฟได้อีก โอ้โหสุดยอดจริงๆคนนี้คือหลังจากที่เขากลับมานะครับหลังจากที่เขาพักไปหลายแมตช์เนี้ยพอกลับมาแมตช์นี้โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีมากสุดยอดทีนี้แหละ AFF Suzuki น่าจะมีโอกาสนะตัวนี้นะต้องมาดูว่ามาโน่เห็นฟอร์มแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้น้องขอให้ได้วันนั้นผมบอกเลยนะถ้าไม่ใช่ได้โดนเนี่ยโดนไปหลายลูกมากเมืองทองเล่นดีครับผมเมืองทองแทบจะแบบพัฒนาบุกเลยมิ้งก็ลงกดลงแล้วนะวันนั้นลงครับมิ้งก็ลงกดนี่เบอร์77เนี่ยนี่แหละเห็นเลยนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ผมไปถ่ายทำที่เชียงใหม่ด้วยน่าสนใจมาคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านทีมขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับBangkok United อันนี้ดราม่านะครับคือต้องบอกก่อนว่า Bangkok United เนี่ยได้จุดโทษน่าจะประมาณนาทีที่89ครับผมทีนี้ดราม่ามันคือหลังจากที่ผู้ตัดสินไปดู VAR ถามว่าจังหวะนั้นมันก้ำกึ่งนะเพราะว่าโดนถีบนะเพราะว่าแบบมันมีจังหวะที่เขาเตะเนี่ยเตะไปข้างหลังแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าทางของแกงก็ฟ้องว่าBangkok แฮนด์บอลหรือเปล่าเพราะว่ามันก้ำกึ่งไงมันก้ำกึ่งระหว่างแฮนด์บอลกับฟาวล์ฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากผู้ตัดสินไปดู VR เขาก็ให้เขาเรียกนะให้จุดโทษกับ Bangkok United ครับแต่ทีนี้มันไม่จบแค่นั้นพอหลังจากให้จุดโทษปุ๊บนักบอลเดินออกมาเลยมีการผมไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยจะเรียกว่า walk out ได้ไหมแต่ถามจริงๆอ่ะตรงๆก็คือผมก็มองว่ามันเป็นการ walk out ครับผมด้วยความที่อยู่อ่ะตรงนี้ตั้งแต่ปีอยู่กับฟุตบอลไทยมาปี2009ผมยังมองว่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่ควรเกิดขึ้นต่อให้เราไม่พอใจอะไรยังไงผมอยากให้มีการไปฟ้องตามกฎของสมาคมฟุตบอลหลังจากจบแล้วก็หลังจากจบแล้วนะครับผมเข้าใจในมุมเข้าใจอารมณ์เข้าใจอะไรต่างๆแต่ไม่อยากให้เกิดภาพนี้กับฟุตบอลไทยเพราะว่ามันจะทำให้คนมองว่าอ้าวเหตุการณ์บล็อกอาร์ยังมีอยู่อีกเหรอในบ้านเราแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนว่าอ่ะออกมาเพื่อแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินแล้วเขาก็กลับไปเล่นใหม่ครับทีนี้มันไม่จบดราม่าอันนี้มามีจุดโทษอีกหลังจากนั้นขอนแก่นไม่ได้จุดโทษแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้เองก็ลดดราม่านั้นไปก็เปิดบ้านไปสู่ประตูหนึ่งถามว่าลดดราม่าได้ประมาณนึงแต่ถ้ามันมีดราม่าอันนี้จากมุมมองคนนอกนะมันก้ำกึ่งทั้งสองจังหวะใช่ไหมก้ำกึ่งทั้งแบงคอกทั้งขอนแก่นก้ำกึ่งหมายถึงว่ามันเป็นจังหวะ50-50ที่แบบให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันไม่ชัดอ่ะมันไม่ชัดถามว่าอย่างจังหวะในมุมมองนักเตะก็คิดว่าเฮ้ย
มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอมันต้องอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นแบบตามเกมนะถ้าเอาตรงๆก็คือว่าอ่ะโอเคก็ได้ทั้งคู่ไม่ใช่แต่ก็ได้ทั้งคู่แต่เป็นแค่ว่าแบงคอกทำได้ขอนแก่นก็ทำไม่ได้นะครับก็เกมนี้ขอนแก่นเปิดบ้านแพ้ไป0-1แต่ขอนแก่นยิ่งเล่นยิ่งดีนะนะได้ครับคู่นี้เชียงรายยูไนเต็ดพบกับท่าเรือเชียงโหมันมากคือผมที่เราเคยคุยกันทุกวีคเชียงรายเนี่ยตอนอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ในบ้านแทบไม่เคยชนะใครเลยนั่นน่ะสิเออแปลกมากเลยเชียงรายปีนี้คือกลายเป็นสิ่งทีมเยือนไปแล้วต้องไปเยือนอ่ะสวยเชียโอ้โหแล้วอันนี้นะท่าเรือนะครับมาเปิดมาเยือนนะครับถล่มไป4-0ต้อนรับโค้ชอู๊ดกลับมาหลังจากขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคคือโค้ชโอ่งแล้วก็เด้งบุ๋งต้องบอกก่อนว่าโค้ชโอ่งลาออกไปเมื่อแมตช์ที่แล้วตอนเจอราชบุรีหลังจากนั้นก็เหมือนทางท่าเรือก็แต่งตั้งโค้ชอู๊ดกลับมาอีกครั้งนึงโค้ชอู๊ดก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวจะจัดให้โชว์ผลงานไหมโค้ชอู๊ดจัดไป4-0ครับคือเกมนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าเชียงรายเล่นในบ้านเขาไม่เป็นธรรมชาติเหมือนตอนเขาไปเยือนผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทุกครั้งนี้ดูไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันสังเกตไหมครับว่าในบ้านเขาไม่ชนะใครเลยจริงๆนะแปลกมากเลยนะปกติหลายๆทีมคือในบ้านต้องแบบดีนะก็เฝ้ารอดูวันล้างอาถรรพ์ดีกว่าคิดถึงแมนยูเลยเฮ้ยอะไรวะเกี่ยวอะไรกับแมนยูก็เกมนี้ต้อนรับโค้ชอู๊ดนะครับนะครับกลับมาคุมทีมชาติเลยอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหก็ถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะพี่ชนะไป4-0นะครับอ่ะจบสำหรับฟุตบอลไทยสรุปไทยลีกนะครับก็มาเข้าประเด็นหัวข้อต่อไปก็จะเป็นทางด้านงานใหม่ทีมเก่าโค้ชโอ่งคัมแบ็กนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมบีจีปทุมนี่ก็อีกหนึ่งดราม่าเป็นยังไงขยายความซะหน่อยต้องบอกว่าเอาตรงๆ BG มีโค้ชอยู่แล้วมีวิกเตอร์อยู่แล้วพอโค้ชโอ่งลาออกจากท่าเรือ BG ก็ไม่ได้ทำผลงานแย่อยู่อันดับ2ก็ยังดีอยู่ดีๆดันวิกเตอร์ขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคเอาโค้ชโอ่งมาเป็นโค้ชอ้าวเป็นโตอยู่ไหมคุมทีมมาดีๆอยู่อยู่ดีๆตัวเองขึ้นไปประธานเทคนิคอยู่ดีๆคนเก่ามาเอามาเป็นโค้ชสุดสรุปแล้วเขาไม่รับเอ้าไม่รับตำแหน่งเขาขอกลับออสเตรเลียเลยทันทีเอ้าจริงเหรอจริงครับโอ้โหคืออันนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าสโมสรเขาคิดแล้วเขาตัดสินใจไงผมว่าจะมีเหตุผลของเขาแหละพี่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีคนไทยอ่ะอาจจะเคยชินกับการที่แบบว่าถ้าจะมี2 อย่างก็คือปลดหรือไม่ปลดก็ดันขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคแต่ต่างชาติบางทีเขารับเขาอาจจะรับไม่ได้เพราะเขาจะมองว่าเขาทำทีมมาอะไรต่างๆยังอยู่ดีผลงานดีอยู่ดีเอาเขาขึ้นไปข้างบนได้ไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไม่รู้ว่าเหตุผลของแต่ละคนเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังระบบเนี้ยในเมืองไทยผมว่ามันก็ยังไม่หายนะนั่นน่ะสิมันยังไม่หายนะแต่ก็เอาเป็นว่ารอดูต่อไปแต่ถามว่ากลับมาคุมทีมก็เปิดบ้านชนะไป1-0ก็ด้วยเหตุผลของทางเขาแหละเราก็คงต้องปล่อยให้เขาเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปนะครับเราติดตามดูก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่พูดถึงอีกเรื่องนึงนะครับในบอลไทยนะฮะมาต่อไปเป็นสรุปเขาเรียกว่าเกตไทยลีกบ้างไทยลีกนะฮะนะครับวีคที่13ครับผมนะครับนั้นในช่วงแรกผมเรียกเป็น12มั่วเบอร์มาแล้วนะครับผมมาก็สรุปหัวข้อแรกก็คือแข้งไทยยิง3ต่างชาติยิง14ประตูครับแข้งไทยยิง3คนเลยนะมีใครกันบ้างพี่ยิง3หรออืมคนไทยยิงได้แค่3เองเหรอมันบางอาทิตย์ก็ต่างชาติยิง14บางอาทิตย์คนไทยก็ยิงเยอะเลยคนต่างชาติไม่มีประตูคือการที่ผมพูดแบบเนี้ยคือเราก็แค่เป็นห่วงทำไมทีมชาติไงโอ้เพราะว่าที่ผ่านมาสถิติของลีกไทยเนี่ยเราจะพึ่งต่างชาติซะส่วนใหญ่มันก็ส่งผลไปยังทีมชาติเราด้วยเวลาตัวเรื่องในทีมชาติมันก็จะอาจจะน้อยลงนะครับและการจบสกอร์เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆอ่ะบางทีอาจจะมีผลนะครับอ่ะต่อเลยฮะมาครับก็เกมนัดที่13นะครับนักเตะไทยทำได้3คนก็มีเจนลบโพคีที่ยิงประตูให้กับโปรลิเทโรชนะสุพรรณ 1-0 นะครับมีวรชิตยิงประตูที่2พาชลบุรีชนะบุรีรัมย์นะครับนฤพลยิงตีไข่แตกให้นครราชสีมาไล่ราชบุรีนะครับผมนี่คือคนไทยที่ทำประตูได้ในวีคที่ผ่านมาครับผมต่อไปแข้งนอกนะครับก็มีแอร์ตันซับประตูโทนพาหนองบัวชนะพีทีประจวบนะครับครับวิกเตอร์คาร์โดโซซับจุดโทษให้บีจีนี่ก็จุดโทษนะ
ครับชนะสุพรรณการไปครับต่อไปครับเดนิสมูเรโลนะครับยิง1ประตูจากจุดโทษให้ชลบุรีครับผมสตีเฟนลองจิวแล้วก็เดเล่นะครับแล้วก็มีลุควูดแลนด์นะครับซัดคนละเม็ดให้ราชบุรีชนะครับผมนครราชสีมาไปนะครับผมคาวาเม่คาริคารีครับซัดตีเสมอให้กับสวัสดิ์แคทนะครับ 2-2 ก่อนบุกแพ้ไป 2-3 ครับแล้วก็มีวิลเลียมพ็อปซัด2ประตูเกมเมืองทองชนะเชียงใหม่ยูวันนั้นโอกาสเขาเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่ว่าผู้สับตูนนโคตรเหนียวผีเข้าผีเข้าขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะขออนุญาตใช้คำนี้ผีเข้าเหนียวมากเหนียวมากจริงนะน่าจับตามองอยากให้ติดทีมชาติไปเลยเดี๋ยวคนเราประเทศกับเราเอาเลยมาโอเคต่อไปก็จะมีโซเลสซัดแทติกนะครับผมแล้วก็เนลสันโบนิญาซัด1ประตูในเกมท่าเรือชนะเชียงรายครับโซเลสกลับมาแล้วละแบบนี้ยิงแฮตทริกเลยนะแม่ชื่อโซเลสกับโซเลสนี่โซเลสหนองบัวก็เล่นดีนะอันนี้โซเลสนี่ก็กลับมารู้สึกว่าเป็นดาวซันโวเท่ากันด้วยจริงเหรอโอ้โหครับแล้วก็มีวันเดอร์ลุยครับซัดจุดโทษพาทูแบงคอกบุกชนะขอนแก่น 1-0 ครับนะครับผมในแมตช์ที่ผ่านมาในลีกที่ผ่านมาก็มี1ใบแดงนะครับผมใบแดงอันนี้เป็นของผู้โชคดีก็คือคุณทวินบุญสมบัติของเชียงใหม่โยที่โดนใบแดงไปนะครับผมในนาทีที่81ครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ครับปีในนัดที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด5จุดโทษด้วยกันเยอะมากครับ5จุดโทษเลยนะก็มีทางด้าน BG ปทุมนะครับผมได้ในนาทีที่42แล้วก็มาที่เดนิสมูเรโลนะครับปลดล็อกหลังยิงให้ทีมไม่ได้มา8นัดแต่ก็มาได้ยิงจุดโทษครับนะครับผมแล้วก็มีใครกันวิลเลียมพ็อปครับนะครับผมยิงนาทีที่95นะครับแล้วก็มาวันเดอร์หลุยยิงจุดโทษเป็นประตูชัยในนาทีที่96ครับแล้วก็มีเมโลของยูของแก่นยูยิงจุดโทษแต่ไม่เข้าครับผมแล้วก็มีเกตเยอะแล้วเนี่ยครับโหใครขยันไม่ทำมาแล้วเกินนะบุรีรัมย์เสียจุดโทษคนแรกหมายถึงอะไร10กว่าแมตช์แล้วนะบุรีรัมย์เพิ่งเสียจุดโทษไม่เคยมีจุดโทษเลยไม่เคยเสียจุดโทษครั้งนี้ครั้งแรกใช่ครับก็คือต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากองหลังเขาอาจจะแบบไม่ได้ตัดฟาวหรืออะไรประมาณนี้ฮะก็เสียจุดโทษให้ชลบุรีเสียจุดโทษครั้งแรกให้ชลบุรีนะครับอืมอ่ะก็ที่บุกบ้านไปแพ้ศูนย์ประตูต่อ2นะฮะโอเคโหข้อต่อไปก็เป็นวรชิตแข้งไทยหลังจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ยิงมากสุดตอนนี้วรชิตยิงไปแล้ว6ประตู6ประตูเลยทีเดียวแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นคนเดียวที่ทำแฮตทริกก็คือโซเลสท่าเรือทำแฮตทริกกลับมาแล้วนี่ครับเขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับจากฝีมือของโคตรอูด คือตอนนี้ผมว่าตรงๆนะยังไงผมเริ่มงงกับระบบของลีกไทยคือเวลาเราไม่ใช้ใครก็เดี๋ยวก็ดันขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคพอเราจะใช้กระดึงลงมาแล้วมันหมุนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกปีคืออันเนี้ยผมว่าไม่ตรงๆนะครับแตกต่างกับชลบุรีแตกต่างยังไงพี่ประธานเทคนิคโค้ชเฮงก็คือเป็นประธานเทคนิคจริงๆประธานเทคนิคคือมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สเกาท์มีหน้าที่ดูในเรื่องของแต่ละทีมมีหน้าที่ในเรื่องของกองวางแผนอะไรต่างๆเพื่อทำข้อมูลมาช่วยโค้ชแต่ตอนนี้กำลังงงๆกับระบบบ้านเราว่าบางทีมหรือหลายๆทีมพอโค้ชตัวนี้พอปลดโค้ชตัวนี้ก็ดึงไปเป็นประธานเทคนิคเหมือนเชียงใหม่ที่เอาโค้ชอั๋นน่ะขึ้นมาเป็นประธานเทคนิคแล้วก็เอาโค้ชต่างชาติที่ทำของเชียงรายได้แชมป์มาเป็นโค้ดงงไหมงงเนี่ยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่กับบอลไทยต่อไปแต่เราคิดว่าเราไม่เคยลงไปสัมผัสในระบบของการทำทีมด้วยเราก็ไม่รู้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วถ้าพูดแบบตรงๆก็คือปลดอ้อมๆ อ่ะปลดอ้อมๆเพราะตอนนี้อย่างที่เชียงใหม่ไปรู้มาว่าก็คืออย่างโค้ดอันก็ถอยละก็คือไม่ได้รับตำแหน่งประธานเทคนิคต่อนะครับก็ไปแล้วก็เหมือนอย่างโค้ดบีจีนะครับก็พอขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคเขาเองก็ต้องถอยเพราะว่าอย่างทุกท่านที่มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติพอแล้วก็มากกว่าการที่จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นมากกว่าแค่นั้นเองใช่ครับสุดท้ายแล้วเป็นข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับมาโน่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะตัดตัวนะครับ30คนสุดท้ายครับสู้ศึกซูซูกิครับวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยทางสิงคโปร์เนี่ยเป็นไงยังไม่ให้คอนเฟิร์มว่าจะคนที่จะไปจะต้องกักตัวมั้ยอะไรต่างๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วจะเปิดไหมแล้วอย่างนี้กองเชียร์เราจะตามไปได้ยังไงนั่นน่ะสิคือตอนนี้คือเขายังไม่บอกว่าเขาจะเปิดในเรื่องของการเข้าไปรับชมได้ไหมอะไรได้ไหมแล้วการรับชมเนี่ยจะต้องมีวัคซีนแบบไหนนะครับเพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างคาริราที่นักฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยอย่างบางคนฉีดแอตตาแล้วแต่แอตตาเป็นต้องเป็นของ EU ถึงจะได้ทีเนี้ยเราต้องรอว่าความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยสิงคโปร์เป็นแบบไหนสามารถเข้าไปชมได้ไหม
อะไรเงี้ยหรือถ้าไปชมต้องทำยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอคำตอบกันนะครับแฟนฟุตบอลไทยเออก็น่าสนใจนะใช่แม้กระทั่งผมก็ยังรออยากไปใช่ไหมเพราะว่ามีหลายๆคนก็ทักมาถามว่ามีข่าวเรื่องนี้มั้งไหมว่าสรุปสิงคโปร์เขาคอนเฟิร์มหรือยังหรืออะไรหรือยังก็เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันใช่ครับแต่ถ้ามีมาเมื่อไหร่เราจะอัปเดตทันทีนะครับผมแล้วอย่าตอนช่วงนี้บอกว่าช่วงแรกครับพอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือต้องบอกว่ามาโน่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ได้ผมใช้คำว่ามาโน่โชคดีที่ได้ทรัพยากรที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ทำไมอ่ะคือเขาสามตอนนี้ที่ผมรู้มานะไม่ว่าเป็นเจชนาทิพย์ธีรธรบุญมาทันโจนาธานเข็มดีหรืออะไรต่างๆที่เรามองว่าตอนนี้ที่แบบเบอร์ต้นในเมืองไทยที่ดีนะที่ดีๆอ่ะมาหมดเลยคือต้องบอกก่อนว่าอย่างยุคของเขาเรียกนะมีตั้งแต่ลาเยวัตเนาะนิชิโนะคืออย่างลาเยวัตทำอย่างเออะไรนะเอมีตัวขาดบ้างอะไรนะเป็นพวกของเอเชียนคัพนะครับนิชิโนะก็อย่างแบบเอฟเอฟหรืออะไรต่างๆก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้แบบเป็นเกรดแบบดีที่สุดแต่ตอนเนี้ยชุดเนี้ยผมว่านะถ้าชุดนี้ไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องกลับมาคุยกันเยอะเลยเพราะว่ารู้สึกว่าล่าสุดอะแต่ละคนมากันหมดเลยก็รอติดตามกันดูนะครับครับผมในช่วงหน้านะครับเราไปสัมภาษณ์นะครับนักฟุตบอลเดินสายที่ขึ้นมาเป็นลีกสูงสุดก่อนหน้านั้นเราสัมภาษณ์โฟแบร์ไปแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปเจอกับบวรตาป่าครับสักครู่เดียวครับผมครับซัพพอร์เตอร์ฟรีสไตล์วันนี้ครับพี่กอล์ฟครับเป็นใครครับผมเป็นนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากฟุตบอลเดินสายแล้วก็มาเล่นลีกสูงสุดของประเทศนะฮะจากเดินสายอีกแล้วเหรอจากเดินสายคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคือไม่ได้มาตามโครงสร้างของระบบโรงเรียน7บอล7สีบอลมหาลัยต่างๆไปเดินสายที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราจะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวอยากให้ไปฟังเขาเองดีกว่าเขามาหรือยังครับพี่เขามาแล้วพบกับบวรตาปาครับนักบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่บนรถเลยนะสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อบอลครับชื่อจริงชื่อบวรตาปาครับตอนนี้เล่นอยู่ที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่าสตอรี่เขาเนี่ยคือพอหลังจากที่บอกว่าเราได้ฟังแล้วน่าสนใจมากอยากจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องขออนุญาตเรียกบอลเนาะเรียกบอลแล้วกันเนาะจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลเนี่ยครับของบอลเนี่ยเริ่มมาจากตอนไหนครับตั้งแต่ม.ปลายครับครับครับตอนที่ผมเล่นที่ม.ปลายนี่คือผมได้โควต้านักเซปักตะก้อนักเซปักตะก้อครับเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดครับจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนจังหวัดพะเยาครับอ๋อเป็นคนพะเยาเป็นคนพะเยาใช่ไหมอุดรครับครับผมแล้วไปไงต่อครับพอดีผมได้โควต้าเข้าไปเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนแบบมันมีเขาให้เรียกชมรมครับผมก็เรียกเซปักตะก้อแล้วก็ผมก็แอบเล่นฟุตบอลด้วยครับแล้วทีนี้แบบเหมือนแบบทีมโรงเรียนเขาส่งนะครับเขาส่งเข้าแข่งขันแล้วไปคัดแล้วก็ได้ไปแข่งรอบจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้แชมป์แล้วคัดแล้วเราก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับอ๋อเราก็เลือกไปแข่งกับฟุตบอลแทนใช่ครับเพราะผมรู้ว่าผมชอบทางนี้มากกว่าเซปักตะกร้ออย่างเงี้ยครับ
ครับแล้วพอไปแข่งแล้วไปไงต่อครับแข่งให้จังหวัดพะเยาใช่ไหมครับครับแข่งเสร็จแล้วก็เหมือนแบบมันไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วครับตอนนั้นอะครับเพราะคือเหมือนแบบมันฟุตบอลมันบ้านนอกนะครับมันก็จบแค่นั้นครับทีนี้ก็เหมือนเราก็เดินสายในจังหวัดพะเยาครับตอนนั้นเดินสายคือตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ16 16โอ้โห16ครับ16 17 18 3ปีในระหว่างเดินสายตอนนั้นเราเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นกองหน้าครับหน้ากองหน้าต่ำครับครับแล้ว3ปีนะเดินสายแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อเดินสายในจังหวัดตัวเองอ่ะ3ปีครับพอ19พอ3ปีแล้วเหมือนแบบอยู่ที่พะเยามันได้แชมป์มันไม่ต่อยอดแล้วครับคือแบบมันไม่มีใครสู้ได้แล้วเฮ้ย แล้วเหมือนแบบเออแล้วก็มีแบบเหมือนแบบรุ่นพี่คนนึงเขาชวนไปเดินสายเชียงใหม่เชียงรายก็จะอยู่โซนภาคเหนืออย่างเดียวใช่ใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะ16 19ใช่ไหมครับเดินสายกับประชาชนหรือว่าเดินสายกับตามอายุกับประชาชนครับตามประชาชนด้วยผมถามนิดนึงนะประชาชนนี่คือตั้งแต่อายุ16เลยปะใช่ครับเดินสายประชาชนอายุ16เลยครับเฉยว่าแบกอายุตั้งแต่อายุเด็กๆเลยเนาะเออตอนนั้นมันก็จะมีเด็ก3คนผมมีเพื่อนอีก2คนที่แบบเล่นทีมด้วยกันแล้วก็เจ้าของทีมเนี่ยเขาชอบแล้วให้ไปเดินสายให้เขาอย่างเงี้ยครับเจ้าของทีมนี่คือเจ้าของทีมฟุตบอลเดินสายเนาะไม่ใช่สโมสรใช่ครับครับไม่ครับที่ครับอ่ะหลังจากนั้นตั้งแต่อายุ19แล้วเราเริ่มออกไปเดินสายของเชียงใหม่เชียงรายแล้วทีนี้เส้นทางฟุตบอลแล้วเราไปยังไงต่อครับแล้วเหมือนมันโชคดีอะไรอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเหมือนแบบที่จังหวัดพะเยาเขาจัดบอลสี่เศร้าครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเอาแชมป์ไทยลีกครับจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่มาเตะสีเศร้ากันที่พะเยาเอาแต่ละจังหวัดมาเตะกันที่เชียงรายใช่ไหมที่พะเยาที่เชียงรายครับครับอ๋อครับแล้วก็ตอนนั้นเล่นให้พะเยาใช่ไหมใช่ครับเล่นให้พะเยาเป็นกัปตันด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะอายุเป็นกัปตันประชาชนเนี่ยนะอายุน้อยที่สุดที่ได้เป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุ1818ครับครับแล้วก็พอแข่งเสร็จมันได้ที่3ครับร่วมแล้วก็มีประภาสประภาสชำรัชมีพี่ประภาสเดี๋ยวก่อนนามสกุลคล้ายๆนิวเลยใช่ครับพ่อนิวครับใช่ครับอ๋อเป็นพ่อของพีระดลชำรัชมีใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อต่อเลยครับเขาก็ชวนว่าไปเตะกรุงเทพไหมครับครับก็ตอนนั้นเราจะจบม.ปลายละจบม.6ละก็บอกว่าไปครับครับเขาก็ชวนกี่คนตอนนั้นนะครับ4คนครับชวนไป4คนครับแล้วเราก็ตกปากรับคำเลยว่าเข้ากรุงเทพครับเป็นไงต่อครับพอไปจริงๆผมไปคนเดียวเพื่อนอีก3คนไม่ไปเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะผมอาจจะต้องไปอยู่ต่างแดนต่างเค้าเรียกนะต่างถิ่นใช่ๆคนเหนือมันแบบเหมือนแบบโฮมซิกอ่ะครับพี่อ๋อแปลว่าอะไรคิดถึงบ้านแบบติดอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ค่อยออกไปแบบประชนภัยข้างนอกไม่อยากไปอย่างเงี้ยครับตอนนั้นทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราจะไปคนเดียวเลยล่ะถ้ามีเพื่อนก็ยังว่าไปอย่างนะเมื่อก่อนมันมีกีฬามหาลัยแคนนอนยูลีกมันถ่ายช่อง7ถ่ายช่อง3ทำให้เรานั่งดูเราอยากไปถ่ายอยากแข่งทีวีใช่ๆครับอยากให้พ่อแม่เห็นว่าเราเตะในทีวีอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าที่มาที่ไปของการที่ขึ้นกรุงเทพเนี่ยก็คือเป็นคุณพ่อของพีระดลชำรัศมีพาเราไปใช่ครับทีเนี้ยหลังจากที่เขาพาเราไปเนี่ยเส้นทางของการที่เราต่อจากเนี้ยเป็นยังไงครับผมอยากรู้มากเลยพอผมไปใช่ไหมครับเขาบอกให้ไปคัดก่อนครับคัดที่ไหนประมาณที่เกษมบัณฑิตครับโอ้มหาประมาณอันนี้คือคัดมหาลัยหรือคัดอะไรครับคัดมหาลัยเพื่อเป็นโควต้านักกีฬาไม่ใช่ลีกใช่ไหมฮะไม่ใช่ลีกโควต้านักกีฬามหาลัยตอนนั้นมันเป็นลีกดิวิชั่น2ครับอ๋อครับแต่เกษมกับกรมศุลกากรคือ
เครือข่ายเดียวกันพ่อประภาสชัมรัชมีเนี่ยเป็นเฮดโค้ชของกรมศุลกากรตอนนั้นใครที่เล่นกรมศุลกากรถ้าไม่ถ้าแบบไม่ได้เล่นก็ให้มาเล่นเกษมเป็นแบบเหมือนแบบเป็นทีมพี่ทีมน้องใช่ใช่ใช่ครับอ๋อครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอมาคัดแล้วติดไหมฮะเกือบ 3,000 นะพี่ผมมีโอกาสคัดแค่วันเดียวทำไมครับโอ้โหโดนตัดออกเขาบอกไม่เขาบอกว่าไปรอบสุดท้ายเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเหลือ40คนเขาเอา25คนแล้วผมลงแค่แป๊บเดียวเองนะครับเหมือนนักเตะมันเยอะด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิก็ผมก็รอเขาประกาศอีกประมาณ2อาทิตย์ครับเขาประกาศติดครับ25คนแล้วเขาต้องตัดตัวเองไหมครับหรือว่า25ได้เลย25เข้าไปรายงานตัวเลยครับอันนี้คือนั่นหมายความว่าเป็นที่มาของการเล่นลีกอาชีพครั้งแรกเลยไหมครับใช่ๆครับไปถึงปุ๊บอายุ19ก็เล่นลีกเลยโอ้โหตอนนั้นแบบมันเงินเดือนมันน้อยครับผมก็รับเดินสายที่กรุงเทพต่ออีกอ๋อฮะขอเข้าใจครับตอนนั้นอันนี้ถามแบบตรงๆเลยคือครั้งแรกในการเดินสายเนี่ยเราเล่นทีมอะไรครับผมเล่นที่แบบได้เงินหรือว่าตอนที่บ้านหรือที่กรุงเทพครับเอาเป็นกรุงเทพแล้วกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเล่นอยู่พะเยาอยู่แล้วเนาะวันนี้เราขึ้นมาเป็นกรุงเทพแล้วผมเล่นทีมของเขาเป็นคนดูแลวุฒิโสทีมชาติครับชื่อพี่ชูครับทีมห้วยขวางครับครับตอนนั้นโอดีใจมากเลยพี่ได้วันละพันยุคนั้นวันเสาร์วันเสาร์พันหนึ่งวันอาทิตย์พันหนึ่งแต่วันเสาร์นี่เตะ3นัดวันอาทิตย์เตะ2นัดอย่างเงี้ย2วัน5แมตช์2วัน5แมตช์ผมแต่ผมดีใจมากที่ผมไปเดินสายกับอภิชาติครับทวีเฉลิมกิจป่ะครับพี่น้ำมันนะครับชื่ออะไรน้ำมันเหรอผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ไรโอเคแต่ผมก็เรียกน้ำมันเหมือนกันผมไปทันแกผมไปเล่นกองกลางคู่แกผมดีใจมากเลยแกไม่ห่วงวิชาแกสอนผมทุกอย่างเลยในการเดินสายก็เหมือนเป็นอาจารย์เลยนะนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เราเดินสายเนี่ยเราก็เล่นลีกด้วยใช่ครับไม่มีปัญหากันเลยครับตอนนั้นช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นไม่มีปัญหานะครับตอนนั้นเหมือนไม่เหมือนตอนนี้พี่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรนะสื่อไม่มีไลฟ์สดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับและช่วงนั้นก็คือด้วยฐานเงินเดือนสโมสรที่ยังน้อยอยู่เขาก็เลยยังปล่อยอยู่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับพี่แต่ตอนนั้นเราต้องเรียนด้วยใช่ไหมเรียนที่มหาลัยด้วยใช่ไหมเรียนด้วยครับโอ้ไม่มากก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ไม่พอนะใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องอย่างบางสโมสรเนี่ยก็คือเป็นกึ่งอาชีพที่ยังไม่เป็นแบบมืออาชีพเต็มตัวอันนี้ก็คือบางหลายๆสโมสรเมื่อก่อนเขาก็ปล่อยนะครับทีนี้หลังจากที่เกษมไม่ดิดละเราไปที่ไหนต่อครับผมอยู่เกษมบัณฑิต3ปีครึ่งครับเหมือนแบบเราจบแล้วครับพี่อ๋อจบมหาลัยด้วยครับใช่เราก็ต้องแบบต่อยอดพอดีผมไปแข่งกับทีมน็อตกรุงเทพครับแล้วผมยิงด้วยครับแล้วก็พี่โป้งกิจฉิงปีชาครับเขาก็ชวนเดินมาชวนว่าแบบมาช่วยพี่ไหมไอ้เล็ก2เนี่ยพี่จะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วนะเงี้ยฮะครับผมก็ย้ายไปกับพี่โป้งครับก็ไปเล่นให้น็อตไปเล่นให้น็อตเลยใช่ครับเดี๋ยวก่อนตอนนั้นปี2000เท่าไหร่ครับที่น็อตไปแชมเปี้ยนลีกปีน้ำท่วมครับ254ปี54ครับใช่ครับท่วมพอดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเล่นจากน็อตเนี่ยอันนี้คือน็อตเซ็นสัญญากี่ปีครับเซ็น2ปีครับ2ปีนะครับแล้วช่วงนี้หลังจากที่อยู่จากน็อตผมถามจริงตอนที่เล่นอยู่กับน็อตเนี่ยเดินสายอยู่ไหมเดินครับ คือการที่เราถามแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนโครงสร้างฟุตบอลอาชีพมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าใจน้องก่อนอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ปี54ก็10ปีละใช่ต้อง10ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเล่นน้องกรุงเทพ
ล้วก็ควบคู่กับการเดินสายไปแต่ว่าคือการเดินสายของเราอย่างเช่นสมมติแข่งเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะแบบว่าเลือกวันที่ไม่ได้มีการแข่งขันหรือวันพักถูกต้องไหมฮะสมมติเราแข่งวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เดินต่อเลยเดินสายอีกวันครับแล้วแข่งวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ไปครับถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้กระทบมากถือว่าดีมีความรับผิดชอบใช่ครับหลังจากน้องกรุงเทพ2ปีนี่2สโมสรแล้วนะสองแล้วนะเกษมแล้วไปน้องแล้วนะมาทำความรู้จักกันหน่อยมาปีนั้นน้องกรุงเทพได้ขึ้นชั้นไหมครับไม่ได้ขึ้นครับรอบสุดท้ายไม่ได้ขึ้นครับแล้วหลังจากน้องกรุงเทพเราไปไหนต่อครับน้องกรุงเทพเตะผมเตะกีฬาให้มหาลัยน้องกรุงเทพครับแข่งที่ชลบุรีแข่งที่ชลบุรีแล้วได้แชมป์ที่ชลบุรีชลบุรีมาดูเดี๋ยวคือบอลไปแข่งกีฬามหาลัยชลบุรีที่ชลบุรีครับอ๋อแล้วมีสโมสรชลบุรีมาดูใช่ครับแล้วเขาทำยังไงวันนั้นอ่ะก็ผมได้แชมป์ครับผมแข่งรอบชิงเขาได้ผมได้แชมป์เขาก็เดินมาถามเหมือนกันครับแมวมองเดินมาถามว่าแบบอยากเล่นอยากเล่นไทยลีกไหมครับก็ประมาณนั้นแล้วผมก็บอกอยากเล่นครับเราตอบเขาตกลงกันเลยเนี่ยตอนนั้นใครเป็นคนมาดูครับใครเป็นคนดูตอนนั้นมีพี่โย่งวรุษศรีมาคะโอ้พี่โย่งมาดูเองเลยฮะครับตอนนั้นพี่โย่งเป็นผู้ช่วยครับครับแล้วก็มีพี่เฮงพี่กรที่ของแบบในชลบุรีครับฮะครับก็เลยรับตกปากรับคำเลยว่าไปชลบุรีครับครับบอกพี่โย่งโทรมาบอกว่าครับเขาสนใจนะผมก็เลยบอกครับครับคำนี้แล้วเราทำยังไงหลังจากพี่โย่งสนใจแล้วเราทำไงพี่ออกจากน้องเลยไหมหรือว่าไงใช่ครับไปบอกพี่โป้งดีๆครับว่าผมอยากเล่นเทลีกครับก็เลยไปเซ็นกับชลบุรีก็คือเลขต่อไปเราก็ไปเลยใช่ครับแต่ไปชลบุรีก็มันไม่ได้เล่นนะพี่รู้ว่าไม่ได้เล่นแน่นอนครับโหแบบสำรองยังทีมชาติด้วยเหรอพี่ตอนนั้นอะแล้วชลบุรีก็ปูทีมเชียวครับแล้วไปอยู่ชลบุรีกี่ปีครับผมคุยพี่โย่งก่อนว่าผมอยากไปเล่นเขาส่งผมด้วยแหละว่าให้มีทีมว่าไปเล่นจะอยากเล่นทีมไหนผมก็เลยบอกว่าผมไปตาดครับไปช่วยตาดตอนที่ขึ้นดิวชั่น1ใหม่ๆครับครับหมอก็เลยให้พี่ลงส่งไปครับไปเล่นตาดอยู่ปีนึงแล้วก็มันเป็นสัญญายืมตัวเหรอครับใช่ครับแล้วก็กลับมาชลบุรีครับแล้วกลับมาชลบุรีจบอันดับ6อันดับ6ใช่ไหมครับครับครับเส้นทางการดำเนินของเขาในสายอาชีพเนี่ยครับเขาผ่านอะไรมาเยอะจริงแล้วก็มีกำลังใจตัวเองตลอด11สโมสรถึงแม้จะไปแล้วไม่ได้ลงก็ยังหาโอกาสให้ตัวเองเสมอไม่ได้ว่ามานั่งรอโอกาสอะไรให้อย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าเขาดีนะวันนี้ที่เราอยากจะคุยกับเขาคือบางคนบอกว่าเวทีบอลเดินสายไม่มีมันไม่มีโอกาสหรอกแต่ในวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยฟุตบอลเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่มีโอกาสทั้งหมดขอให้ทำเต็มที่ผมว่ามันหมดยุคที่แบบว่าสโมสรจะมาโพสประกาศว่าคัดตัวแล้วไม่มานั่งคัดแล้วขอให้เห็นเลยดีกว่าบางคนอย่างที่บอกอย่างโฟร์แบร์เขาเห็นแค่ในคลิปนะเขาเซ็นสัญญาเลยอย่างบวรเนี้ยพอเขาเห็นปุ๊บเขานี่เลยนะครับนะครับก็น่าสนใจในช่วงต่อไปเราจะมาพบกับ EP สุดท้ายสำหรับตองกวินธรรมการนั้นนะครับสักครู่เดียวครับพ่อครับWe'll be right back.
ในช่วงที่3นะครับก็เราจะมาพบกับคลิป EP สุดท้ายของกวินนะครับเราจะมาดูบทสรุปของผู้ชายยอดนักสู้ของฟุตบอลไทยถามว่าทำไมเราถึงจะต้องมีถึง3 EP เพราะว่าผู้ชายคนนี้มีสตอรี่ที่ดีมากสุดๆแล้วก็มีแง่คิดคำสอนหรือว่ารูปแบบในการที่จะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆในอนาคตครับนะครับผมก็ท่านใดที่ได้รับชมก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมว่าไปชมคลิปสุดท้าย EP สุดท้ายครับที่เราได้สัมภาษณ์ไปครับสักครู่เดียวครับไปดูครับความคิดว่าจะกลับมาติดทีมชาติอีกไหมครับคือต้องบอกว่าทีมการได้เล่นฟุตทีมชาติเนี่ยเป็นเกียรติมากๆสำหรับตัวผมอยู่แล้วแล้วก็คือผมพร้อมเสมอถ้าสมมติว่าทีมชาติต้องการหรือทีมชาติเรียกผมเนี่ยคือผมพร้อมที่จะไปเสมอครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทีมชาติไทยในความเห็นในความรู้สึกของตองนะนักเตะทีมชาติไทยไม่ต้องตำแหน่งไหนแหละในความรู้สึกของตองเนี่ยเป็นยังไงครับผมว่าตอนนี้ก็ด้วยการที่ได้คุณแป้งมาเป็นผู้จัดการทีมด้วยผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ของคุณแป้งเองด้วยสิ่งที่คุณแป้งมีเนี่ยผมว่าสามารถที่จะพาทีมชาติไทยไปในจุดที่ควรจะเป็นได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็คือด้วยนักเตะใหม่ๆดาวรุ่งที่เข้ามาผสมประสานกับนักเตะเดิมๆที่อยู่ในทีมชาติอยู่แล้วผมคิดว่าคือทุกคนก็โชว์ผลงานได้ดีกับสโมสรมีความสามารถกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคือผมคิดว่าถ้าได้ซ้อมร่วมกันได้มาทำความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบแท็กติกหารูปแบบจริงๆให้เจอหาสิ่งที่เราจะเล่นให้เจอจริงๆเนี่ยรวมไปถึงมีเป้าหมายมี mindset มีทัศนคติเดียวกันที่จะเอาชนะจริงๆเนี่ยคือผมคิดว่าไปได้ไกลครับศักยภาพของนักเตะไทยเนี่ยที่จะเข้าไปติดทีมชาติยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครเนี่ยตองคิดว่าเราจะสู้ชาติอื่นๆได้ไหมเอาอย่างที่ผมบอกครับคืออย่างที่ผมบอกคืออย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละครับว่าทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะติดทีมชาติได้เนี่ยคือโค้ชต้องเลือกจากนักเตะที่มีความสามารถในแต่ละตำแหน่งนั้นอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคือที่สำคัญคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือรายละเอียดผมให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมมากซึ่งด้วยรายละเอียดด้วยทัศนคติด้วยจิตใจความเป็นนักสู้อ่ะมันสามารถที่จะพาเราไปในจุดที่เราหวังได้ครับรู้จักมาโน่โพกิ้งไหมเคยผมเคยอยู่กับเขาตอนที่เขาเป็นผู้ช่วยของวินฟรีด เชฟเฟอร์ครับผมตอนนั้นก็อยู่ในทีมชาติด้วยใช่ครับผมเคยทำงานร่วมกันมาครับแล้วเขาอะไรเขามองตองไหมครับว่าในความคิดของเรานะว่าเขาอาจจะเชิญเรามาคัดตัวทีมช่วงทีมชาติอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับก็ต้องรอดูครับนะจริงก็หวังก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันครับอยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศถ้าเขาเรียกเราพร้อมมาพร้อม 100% ครับเอ AFF นี่มีโอกาสไหมครับก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าทีมชาติเรียกก็พร้อมที่จะไปเสมอถ้าเรียกก็ต้องมาแล้วผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูโอ้จริงๆก็มีหลายคนเลยนะครับทุกผมว่าหลายคนก็ทำผลงานได้ดีครับผมแต่ว่าที่ตอนนี้ที่ครับตอนนี้ที่ตองมองอยู่ที่มีที่เหมือนติดรอบที่ผ่านมาก็มีทั้งพี่แชมป์ศิวลักษณ์พี่บอยฉัตรชัยอะไรประมาณนี้ครับที่เหมือนกับคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมคือแต่เดิมเนี่ยตองเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็แชมป์เป็นเบอร์สองจัดชัยเป็นเบอร์สามครับอันนี้แต่เดิมหมายความว่าตอนนั้นที่ตองยังติดทีมชาติอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอตองต้องไปอยู่ในยุโรปต้องเดินทางลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เรียกมาคัดทีมชาติตองยังมองสองคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่หรือเปล่าคือผมว่าไม่มีใครเป็น1 2 3หรอกครับผมมองว่าทุกคนก็มีดีในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะและโอกาสแล้วก็ฟอร์มการเล่นณตอนนั้นมากกว่าครับผมคิดว่าทุกคนมีดีพอที่จะขึ้นได้หมดครับคือนาติงก็ยังจำช็อตที่ตองเซฟลูกจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยากให้ตองกลับมาแล้วก็มาเป็นขวัญใจทีมชาติไทยเหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าสาธุครับนาดินขอบคุณครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีประตูดาวรุ่งประตูดาวรุ่งตองมองใครเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองบ้างในเมืองไทยคือก็มีทั้งของไม้ปฏิวัติครับไหมก็เป็นรุ่นน้องของผมที่อาสาชันธนบุรีมาเหมือนกันครับผมก็รู้จักกันมาแล้วก็มีอย่างสมพรยศที่อยู่เมืองทองอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายๆคนก็ดีเหมือนกันนะครับใช่ครับก็ผมว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะของแต่ละคนมากกว่าอืมใช่ครับก็ต้องมองว่าตอนเนี้ยเราก็รอแหละว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งเทียบเชิญเรามาถ้ามาเราก็พร้อมไปพิสูจน์ฝีมือใช่ไหมเขาจะประกาศเมื่อไหร่นะอุ้ยอีกนานเพราะว่าตอนนี้เขามาทีละสเต็ปสเต็ปแรกอ่ะบอลยู23เอาให้รอดอ่ะพูดถึงยู23ต้องมองไงติดตามอยู่ป่ะติดตามครับติดตามแมตช์ที่แล้วก็ดูมาที่ชนะมาครับผมแต่ว่าก็ถ้าเป็นตองอ่ะนะตึงว่านะถ้าเป็นตองอ่ะนะตึงว่าไม่คว้างไว้ให้เขายิงหรอกอย่าไปพูดไม่เอามองโกเลียไม่พูดมองโกเลียมาคือทุกอย่างคือก็ต้องบอกเนี้ยว่านักเตะทุกคนก็คงจะอยากทำเต็มที่แล้วก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับนะแล้วก็คือทุกคนอยากที่จะคว้าชัยชนะมาฝากแฟนบอลให้ทีมชาติไทยได้ชนะอยู่แล้วครับผมก็ทุกคนทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็คือผมคิดว่าแมตช์ที่จะเจอกับมาเลย์ก็เป็นงานใหญ่เกมหนึ่งที่เราอยากจะเอาชนะเพื่อที่จะแบบเหมือนการันตีในแชมป์กลุ่มด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมแล้วซูซูกิแล้วครับถ้าสมมุติว่าสมมุติถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาเชิญตองมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอ้ยมันคงยังไม่ถึงเวลาที่ให้ตองมาเพราะว่ามันก็แข่งในอาเซียนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยตองก็จะคงไม่ได้ว่าอะไรแล้วในซูซูกิตองมองว่าทีมไหนน่ากลัวครับไทยนับไหมครับตัวเองไทยยินหนึ่งยังไงก็ต้องเชียร์ไทยเป็นที่หนึ่งก่อนครับครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวผมว่าก็โหหลายชาติเลยนะครับทั้งคือผมคิดว่าในอาเซียนอ่ะคือใครก็คือมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราขี่เขาทุกทีมอ่ะเราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะว่าทุกทีมทุกชาติเขาก็พัฒนาเขาก็อยากที่จะเอาชนะให้ได้แชมป์กันอยู่แล้วครับผมว่าคืออย่างเวียดนามก็ดีขึ้นมาในช่วงหลังๆอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เองเนี่ยใช่คือหลายชาติเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยากให้ทีมชาติเขาได้แชมป์อยู่แล้วครับผมซึ่งผมคิดว่ามันอันตรายแล้วก็น่ากลัวทุกชาติซึ่งผมก็ยังมองกลับมาโฟกัสที่ทีมของทีมชาติไทยมากกว่าว่าจะเตรียมทีมได้ดีขนาดไหนครับผมก็อย่างนั้นมากกว่าครับก็มีอะไรบอกน้องตองอีกผมพูดตรงนะมีคำถามกับตองเยอะมากเลยแฟนบอลเพราะว่าหลายๆคนคิดถึงตองครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นคำถามที่น่าติงถามไปด้วยแหละมีคำถามแล้วก็มีข่าวเยอะมากมายที่ว่าตองจะกลับเล่นไหมในเมืองไทยไหมแต่ว่าตองก็ได้บอกไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนฝากถามมาเรื่องของทีมชาติก็ตองก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวรอโอกาสในการเรียกอะไรเงี้ยครับครับคือจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากคุยกับตองก็คือว่าตองคือต้นแบบของการต่อสู้ครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอยากให้ตองมาแชร์ประสบการณ์ให้กับแบบคนรุ่นหลังๆเงี้ยครับบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเจอปัญหาแบบเนี้ยก็หนีแหละแต่ตองต่อสู้มา3ปีในฐานะที่เคยเป็นมือหนึ่งแล้วก็เคยยึดตัวจริงมาตลอดแต่วันนี้มาต่อสู้ผมถามนิดนึงนะฮะวันที่ตองไปเนี่ยการต่อสู้ของตองในเรื่องของการเป็นตัวจริงเนี่ยครับอันนี้คิดถึงแต่ชื่อกวินธรรมศาสตร์จานันอย่างเดียวหรือความเป็นชาติไทยด้วยคือถ้าสมมุติว่าพอเรามาที่แต่สมมติผมมาที่ยุโรปแบบเนี้ยคือครับคนทั่วไปเขาจะไม่ได้มองว่าผมคือนักเตะที่ชื่อกวินน่ะคือเขามองว่าผมคือนักเตะจากประเทศไทย
เฮ้ยเนี่ยมีนักเตะจากประเทศไทยมาเตะบอลที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดแบบนี้เขาจะไม่เขาจะแบบโอ้ไม่ได้มารู้หรอกว่าผมชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะในช่วงแรกๆอ่ะซึ่งผมก็แบบ พยายามทำเหมือนที่ผมเคยทำมาอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าแบบเราพยายามที่จะมุ่งมั่นเราพยายามที่จะเต็มที่ตั้งใจเราทำทุกอย่างให้มันเป็นมืออาชีพให้มากที่สุดคือผมมาเล่นที่ฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มาเล่นในนามกวินนะผมมาเล่นในนามนักบอลจากทีมชาติไทยอ่ะซึ่งก็ไม่อยากให้เสียชื่อตรงนี้อ่ะแล้วก็คือเหมือนมันเป็นผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่มันผมก็อยากที่จะให้มันเป็นใบเบิกทางสำหรับนักเตะทีมชาติไทยในรุ่นต่อๆไปถ้าแบบวันนึงถ้าเขาอยากที่จะออกมาเล่นฟุตบอลในยุโรปหรือว่าในประเทศอย่างในเบลเยียมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคฟุตบอลไทยมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคาแรคเตอร์ที่ผมวางไว้คือต่อสู้คือตั้งใจคือทำงานหนักประมาณนั้นคือผมคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบโอเคมันอยู่ในใจผมว่าโอเคผมไม่ถักทำให้คำว่าประเทศไทยเสียชื่อเสียง ครับแล้วแฟนคลับที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีครับไม่มีปัญหาอะไรคือเวลาเขาเจอเราข้างนอกหรือว่าเจอในสนามเขาก็ทักทายเราเขาก็โอเคแหละเซฮายกันหรือว่าเขาก็มาถ่ายรูปกับเราบ้างครับผมก็ดีนั่นแสดงว่าก็มีคนไทยอยู่แล้วแวกนั้นเยอะไหมครับคนไทยอยู่ในลูเบิร์นเนี่ยมีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ3 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้านครับผมแล้วก็คือผมก็ได้คนไทยจากอย่างถ้าใครแบบติดตามผมในโซเชียลในอะไรนี้ก็จะเห็นว่าโอเคผมไปร้านลุงสมบัติร้านลุงสมบัติที่มีป้าแตนมีนาราอะไรเงี้ยคือไปกินข้าวที่ร้านเขาบ่อยเขาเรียกไปเอากับข้าวมาทำใส่กล่องมากินที่ห้องบ้างรวมไปถึง มันจะมีร้านชื่อวังทองไทยที่ของพี่โกวิทกับครอบครัวเขาก็แบบเหมือนกับให้ผมไปกินข้าวเรียกอะไรเงี้ยคือผมโชคดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงคนไทยหลายๆคนที่รู้ว่าผมมาที่นี่แล้วก็แบบเหมือนเขาก็ให้ความช่วยเหลือผมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับอันนี้แอบถามนอกเรื่องนะครับกิจกรรมยามว่างของตองนะครับปกติของเจก็จะเห็นถ่ายรูปร้านกาแฟในชีวิตญี่ปุ่นของเจนะแต่ของตองเป็นยังไงบ้างครับเข้ายิมได้ไหมพี่คือโอเคแหละผมพูดโล่งผมมากเลยผมเป็นคนชอบเข้ายิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็โอเคแหละหลังจากการซ้อมหลังจากเข้ายิมแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาก็ไปเดินเล่นบ้างชอบถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีเล่นกีตาร์ร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนผ่อนคลายเหงาให้เราได้บ้างอะไรเงี้ยอนาคตครับตองพอเลิกเล่นบอลแล้วเนี่ยจะทำอะไรครับวางโครงการหรือยังจะเปิดอาคาเดมี่จะอะไรไหมคือก็คิดไว้มีแบบเหมือนกับคิดไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือโอเคแหละฟุตบอลคือสิ่งที่ผมรู้มาในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมรู้เยอะมากที่สุดรวมไปถึงโอเคละในอนาคตผมก็ต้องไปเรียนโค้ชก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเหมือนกับเก็บลายเส้นไว้ก่อนแล้วก็คือเหมือนอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับใช้ความรู้ที่เราได้มาทั้งเล่นในไทยทั้งไปมาอยู่ยุโรปหรือรวมไปถึงการอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะเอาองค์ความรู้พวกนี้มาทำอะไรเกี่ยวกับผู้รักษาประตูในไทยสักอย่างคือผมแค่คิดไว้เฉยๆเป็นความคิดเฉยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำธุรกิจอะไรบางอย่างผมอาจจะต้องค่อยๆหาดูครับผมแต่ว่าคือณตอนนี้ก็คงยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจแบบไหนครับเต็มอิ่มนะ เพราะว่าเราก็มองว่าตองเนี่ยเป็นคือตอนที่ณติงเนี่ยรู้จักกับตองเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือตองก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่เกินวัยอ่ะคือเวลาตอบคำถามเวลาพูดคุยอะไรเนี่ยแล้วก็มองโลกในแง่บวกคือไม่เคยมองไม่เคยไปว่าใครเราไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจเรามีความพยายามตั้งใจจะสมหวังจะผิดหวังเนี่ยก็อยู่ที่ตองก็ไม่เคยไปบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขามีแต่นาติงไปพูดว่าไอ้โค้ชคนนี้อาจจะมัน50 50ใช่ไหม50 50ก็เลือก
เลือกข้างที่ตัวเองรู้จักก่อนหรือไม่ก็เลือกคนที่สื่อข้อความความหมายตรงกันได้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของตองไม่ใช่เป็นความผิดของไทยเพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่นัตติงได้รู้จักกับตองเนี่ยเป็นสิ่งที่นัตติงมีความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะตั้งแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ภูมิใจนะที่ประเทศไทยเรามีผู้รักษาประตูมีนักเตะที่มีฝีเท้าสุดยอดคนหนึ่งดีใจมากๆเพราะว่าบอกว่าวันนี้นัตติงมีงานเดี๋ยวนี้นัตติงต้องไปภาคที่ไทยรัฐทีวีมวยวันแต่พอเขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ต้องคุยกับตองตะวินนัตติงก็รีบมาเลยเพราะว่าจริงๆในช่วงต้นเนี่ยคือไปเลี้ยงวันเกิดมาเนี่ยว่าพรุ่งนี้วันเกิดนัตติงนะฮะหลังเนี่ยนัตติงไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แต่หมายความว่านัตติงรู้ว่าเอ้ยนัตติงจะได้มาคุยกับคนที่เราชื่นชอบแล้วเรามีความรู้สึกประทับใจนัตติงก็อยากจะขอให้ความตั้งใจของตองเนี่ยแล้วก็ทัศนคติที่ดีของตองเนี่ยจะทำให้ตองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับโตเต๋ว่าไงครับขอบคุณครับผมก็ขอให้ตองสมหวังครับตองผมติดตามตองมาตลอดอยู่แล้วให้กำลังใจเสมอขอให้สู้ๆติดตามผลงานตลอดครับขอบคุณมากครับก๊อฟหลักก๊อฟว่าไงจริงๆมีเรื่องนึงที่ผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนตามละครน้อยมากไม่หนักครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่ผมประทับใจทุกครั้งที่ผมไปสนามบอลแล้วมีครั้งนึงอันเนี้ยนะอันนี้นะผมเล่าให้ฟังผมแอบพาแม่ไปเกาหลีไปเอเชียนเกมแม่บอกห้ามบอกตองคือไม่บอกทีทีตอนถึงแต่สิ่งที่ผมประทับใจคืออะไรรู้ไหมครับนะทุกครั้งที่แม่ไปสนามตองจะเดินมาหาแม่มาก่อนมาหอแม่ในสนามเลยนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าแม่ตองแม่ตองครับไม่มีแม่ตองมาเข้ามาดูไลฟ์ช่วงนึงด้วยครับอ๋อเดี๋ยวผมต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือน้อยคนที่จะกล้าทำแต่ว่าแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นตอง 100% ไม่มีครั้งไหนที่เปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมพูดตรงนะผมทำให้ผมรักเขามากผมบอกว่าคนแบบนี้คนที่คือช่วงนั้นน่ะตอนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดมากแต่เขาก็ไม่ลืมในสิ่งที่คนเขาเรียกนะไม่ลืมคนในบ้านไม่ลืมผู้มีพระคุณไม่ลืมอะไรต่างๆแล้ววันนั้นตอนที่ตองรู้จักผมวันแรกเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆแล้วผมเชื่อว่าตองจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันเนี้ยผมมั่นใจในความเป็นตองผมมั่นใจในความเป็นกวินครับขอให้ตองประสบความสำเร็จครับติดตามขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลไหมครับแฟนบอลไทยก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆกำลังใจที่ส่งมานะครับผมทั้งครอบครัวทั้งคนใกล้ชิดทั้งแฟนบอลเองที่แบบโอเคแหละเหมือนส่งกำลังใจให้ผมมาตลอดเลยช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผมอยู่ไทยช่วงที่ผมมาต่อสู้ที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆผมรู้สึกผมสัมผัสได้จากความอบอุ่นจากกำลังใจที่เขามีให้ผมนะครับผมแล้วก็คือก็คิดถึงแฟนบอลไทยทุกคนครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสกลับไปก็อยากจะเห็นบรรยากาศเก่าๆแล้วก็คือก็อยากที่จะเล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยอีกครั้งนึงครับผมรวมไปถึงถ้าได้มีโอกาสครับไปเล่นทีมชาติเนี่ยก็ยังไงก็จะเต็มที่ให้กับการเล่นทีมชาติแล้วก็ทำเพื่อแฟนบอลเพื่อทีมชาติไทยแน่นอนครับผมขอบคุณที่ติดตามเชียร์มาตลอดครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแฟนบอลหรือใครก็ตามเนี่ยอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวความอะไรต่างๆของตองเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนครับผมก็จะมีทั้ง Instagram ทั้ง Facebook ที่เล่นอยู่บ่อยๆครับผมใช่บอกเลยบอกหน่อยสิฮะก็จะมีโอ้โหถ้าไอ Instagram ก็จะเป็น KAWIATOR _ 26ครับผมมันจะออกอ่านว่า Gaviator 26ครับผมครับโอ้ผมเอามาจาก Terminator ครับคนเหล็กครับสมจริงๆนะครับผมแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นกวินธรรมสัจจานันท์เป็นภาษาอังกฤษเลยครับกวินธรรมสัจจานันท์เลยนะเอาตรงๆเลย
ครับผมเต็มอิ่มมากๆแล้วก็ภูมิใจนะครับถึงแม้ว่ากวินเนี่ยตองเนี่ยจะไปแล้วก็จะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้และโลกได้รับรู้เนี่ยก็คือหัวใจของการเป็นนักสู้สู้ไม่ถอยสู้ไม่หยุดมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีการถอยหลังนี่คือหัวใจของคนไทยต้องภูมิใจจริงๆครับครับนะภูมิใจจริงครับขอบคุณครับขอบคุณตองมากๆนะครับขอบคุณนะจริงขอบคุณพี่ก๊อฟขอบคุณพี่โดเต้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับผมโชคดีครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไงพี่สุดยอดนะผู้ชายคนนี้สำหรับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าตองกวินธรรมศาจานันท์กวินบินได้นะครับต้องบอกว่าคือกวินเนี่ยเป็นคนที่แบบทัศนคติดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของนักฟุตบอลไทยที่เราควรที่จะติดตามแล้วก็ให้ไปแชร์กับคนรุ่นหลังเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือเส้นทางของฟุตบอลจริงๆนี่คือการต่อสู้ของการเล่นฟุตบอลจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงมากแล้วก็หลายอย่างผมอยากให้ถ้าท่านใดที่ได้รับชมอยู่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ดูอยู่มีโอกาสอยากให้สนับสนุนคนแบบนี้ครับจริงเขามีความตั้งใจถ้าไม่มีทางเสียชื่อตามหลังแน่นอนสำหรับคนแบบนี้ใช่ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับติดตามรับชมของพวกเราได้ช่องทางไหนครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับช่องทางการรับชมนะครับครับผมจาน IPM นะครับช่อง43 44 45 46นี่คือตามภูมิภาคต่างๆเลยนะครับแล้วก็มีเคเบิลใหญ่แก้วนะครับช่อง37นะครับช่อง LINE TV นะครับเป็นออนแอร์สดก็ทุกวันพฤหัสตอน 20:00 นแล้วก็มีนิววันนะครับมีโอ้โหเยอะแยะเลยสำหรับทุกกล่องเลยนะครับมีให้ครบทุกกล่องเลยEG IPTV นะครับมีหมดมีช่วงเวลาที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้ว่าสามารถไปดูได้นะครับเทียบเลยครับรวมถึง Facebook Live แล้วก็ YouTube ครูซัพพอร์เตอร์ซอยมังกรด้วยนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณแบบกระแสที่เข้ามาดูในรายการเรานะครับก็มีทั้งติชมอะไรต่างๆมานะครับอันไหนที่ติเราก็จะไปปรับปรุงนะครับอันไหนที่เราดูว่าเราจะไปพัฒนาตัวเองก็ขอน้อมรับไว้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์นะครับเรามาครับผมวันนี้พวกเรา2คนนะครับผมสเตชั่นยิ้มแล้วพี่ก๊อฟปากการต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ